ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูก้อนทรงเครื่องกับข้าวเหนียวนึ่งค่ะเริ่มจากผสมเครื่องที่โคลกกับเนื้อหมูบดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายไข่ไก่นวดผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้นำเนื้อหมูที่หมักปั้นเป็นก้อนกลมคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิชุบไข่ไก่และคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกินำลงทอดในน้ำมันทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะจากนั้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวใบผักชีรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ